สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิทินชาติคุณครับวันนี้มาพูดเรื่องสถานการณ์นะครับในยุโรปกันบ้างหลังจากที่เมื่อวานครับมีข่าวใหญ่ข่าวโตเรื่องนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ก็ไม่พลิกล็อกนะครับไม่เหนือจากความคาดหมายด้วยเป็นคุณลิสทรัสนะครับซึ่งพอเธอขึ้นมาเป็นผู้นำของอังกฤษเนี่ยก็คนก็ไปนึกถึงแล้วครับว่าสถานการณ์ในยุโรปนั้นเนี่ยมันจะไปกันยังไงต่อเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือแกก็เป็นถูกขนานนามว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนั้นนะครับสมัยบริส จอนสันเนี่ยเป็นสายเหยี่ยวอยู่แล้วแล้วก็เคยพูดจะดุดันนะครับเรื่องของนิวเคลียร์พร้อมจะทำอะไรอย่างไรอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยทำให้สถานการณ์ในยุโรปนะครับก็ปะทุระอุขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะอยากให้ไปดูสถานการณ์ภาพรวมเพราะ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับมีการประเมินสถานการณ์ภาพรวมที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าโอ้ยอยากให้ดูตรงนี้ก่อนครับท่านผู้ชมเป็นโพสต์นะครับที่มีการแชร์กันมามากมายเหลือเกินนะจนถึงขนาดว่ามีการเอาไปเข้าก็เรียกอะไรนะกรอบทองนะฮะเพราะว่านะฮะก็ไม่ทราบเป็นโพสต์ของใครนะครับเพราะว่ามีการเซ็นเซอร์ชื่อเสียงเรียงนามกันเอาไว้แต่มีการนำมาเทียบกันว่าคนที่โพสต์ในครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยเคยมาต่อว่าต่อขานนะครับว่าประเทศไทยนั้นอยู่ต่อก็เกลือก็ไม่มีเงินจะซื้อกินผมอ่านแบบสุภาพนะฮะผมไม่ใช่คนสุภาพอะไรหรอกครับแต่ว่าไหนๆก็รักษามารยาทกันนะครับอยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมเขาเขียนอีกแบบหนึ่งนะก็ค่อนข้างดูดันกว่านี้แต่ผมก็อ่านนะครับให้เป็นภาษาที่สุภาพขึ้นหน่อยเขาบอกว่าอยู่ต่อนะครับเกลือก็ไม่มีเงินจะซื้อกินหรอกเอาคนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศเถิดนะครับเนี่ยอยากจะด่าให้แรงกว่านี้ก็คงจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั่นแหละครับนี่ก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเดือน8วันที่14หรือเปล่าใช่ไหมเออน่าจะใช่นะแต่ปรากฏว่าอีกต่อมาครับไม่รู้ว่านานขนาดไหนเพราะในนั้นไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับวันเวลาเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับของคนคนเดียวกันเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าการโพสต์เนี่ยอ่านแล้วเนี่ยคนคนนี้น่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในยุโรปตอนแรกบอกว่าประเทศอยู่ไม่ได้นะครับเนี่ยประเทศไทยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่แต่ตอนนี้นะครับออกมาโพสต์ว่าขออนุญาตตอบว่าไม่ใช่แค่ค่าก๊าซค่าขยะค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านทุกอย่างขึ้นหมดของเกือบทุกชิ้นในซูเปอร์ปรับขึ้นราคาอาหารตามร้านอาหารก็ปรับพนักงานก็พากันหยุดงานประท้วงเพราะเงินเดือนไม่พอค่าใช้จ่ายเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ยอมแพ้เพราะตอนนี้ขายบ้านขายรถสิ้นเดือนตุลาจะย้ายครอบครัวกลับไทยแล้วอ้าวนี่นะครับออกมาแชร์กันเยอะถึงขนาดมีการเข้ากรอบกันเลยก็สะท้อนนะครับคือถ้าแกเป็นคนไทยอยู่ในยุโรปจริงน่าจะอังกฤษแหละก็ดูแล้วคงไม่ต้องสาธยายต่อนะครับว่าสถานการณ์จริงของผู้คนนะครับประชาชนในยุโรปตอนนี้นั้นเป็นอย่างไรอ้าวนี่อันที่หนึ่งอันที่สองครับมีคลิปออกมาคนที่ผลิตคลิปนี้ปล่อยคลิปออกมานี้เนี่ยเรียกว่าออกมานะครับถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาแต่จะถูกใจหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่สำหรับกองเชียร์รัสเซียเนี่ยก็คงจะถูกใจแล้วครับเพราะผู้ที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ก็คือบริษัทแก๊สพรอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย
คลิปที่ว่าดังกล่าวนะครับท่านผู้ชมเผยให้เห็นนะครับภาพว่านี่เป็นไงหน้าหนาวกำลังจะเข้ามาแล้วนะแล้วก็มีภาพนะครับยุโรปตอนหน้าหนาวแต่หนาวนี้ของยุโรปเนี่ยมันคงจะไม่เหมือนหนาวที่แล้วครับท่านผู้ชมเพราะในคลิปนั้นก็จะมีภาพแก๊สที่ถูกปิดยุโรปหนาวแล้วไม่มีแก๊สบริษัทแก๊สยักษ์ใหญ่ของรัสเซียทำคลิปออกมาให้ดูเลยครับว่าเป็นยังไงผลมันจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรอย่างไรขึ้นนี่แหละครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่านะจะบอกว่ายังไงดีโปรพาเกนดาหรือนะหรือว่าจะตัดไม้ข่มนามหรือว่าจะขู่หรือว่าจะอะไรแต่ที่แน่ๆครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่หนาวนะครับยุโรปปกติยุโรปหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นที่ช่วงเวลาที่ในตารางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะของคนไทยเนี่ยจะชอบไปโน่นล่ะหนาวของยุโรปก็ประมาณพฤศจิกายนถึงประมาณปลายมีนาคนไทยอยากไปยุโรปช่วงหน้าหนาวเพราะว่าหนึ่งในยุโรปเองอาจจะเป็นโลซีซั่นนะครับคนหนาวไม่ค่อยออกไปเที่ยวกันแต่เราเนี่ยมันอยู่บ้านร้อนเมืองร้อนอยากจะไปเจอหิมะเคยเจอไหมหิมะที่ไหนวะฮะคุณไปเจอหิมะที่พม่าไม่ต้องตัดนะครับเซลนะฮะผมเองเกิดมานะครับเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยหิมะนะฮะไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ค่อยได้ไปก็ไม่ค่อยได้ไปช่วงที่มันจะต้องเจอหิมะบ้านเราก็ตื่นเต้นนะนอกจากหิมะดีมเบลนี่เคยเจอนะฮะอ้าวนั่นแหละครับท่านผู้ชมนะดูแล้วนะครับเนี่ยด้านหนึ่งไอ้คนไทยที่อยู่ที่นั่นก็เตรียมจะเพ่นนะครับกลับประเทศไทยดีกว่านะฮะขณะเดียวกันนะครับก๊าซพรอมก็ออกคลิปนะครับหนาวไหมหนาวไหมคนดีเนี่ยนะนี่พูดเป็นสำนวนเพลงไทยก็ต้องอย่างนี้นั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสสากรรจริงจริงเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมรวบรวมเอาตัวเลขมาให้ดูกันแล้วกันว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยเกิดอะไรอย่างไรขึ้นบ้างนะครับไปดูกันที่ตัวเลขแรกก่อนนะครับนั่นคือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือที่เราเรียกกันว่าดัชนีเงินเฟ้อนั่นแหละครับเนี่ยนะสำนักการสถิตินะครับยูโรสแตทเนี่ยเผยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของยูโรโซนนะครับพุ่งสูงขึ้น 9.1% ในเดือนสิงหาคมทำนิวไฮนะครับตั้งแต่นู่นนับย้อนไปตั้งแต่2540ครับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้เนี่ยนักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ระดับ 9.0% นะครับอันนี้ 9.1% แล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนะครับก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่ 8.9% ก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็ดัชนี CPI ยังสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางยุโรปกำหนดไว้นะครับที่ระดับ 2% อีกก็เป็นการทำสถิติปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับ9เดือนโดยได้รับปัจจัยหนุนในทางลบนะฮะจากราคาอาหารราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและก็ตอนนี้นะครับยุโรปยังไม่หนาวนะครับกำลังร้อนอยู่กำลังเจอภัยร้อนนะครับเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้คลิปหนึ่งแล้วท่านผู้ชมไปดูตรงนั้นได้คลื่นความร้อนนะครับกำลังกลืนกินยุโรปอยู่และก็รวมไปถึงกรณีสงครามรัสเซียกับยูเครนด้วยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับดัชนี CPI ตัวนี้เนี่ยไม่รับรวมหมวดอาหารนะครับและก็พลังงานด้วยโอ้ยสงสัยถ้านับรวมนะครับสงสัยตัวเลขคงจะไม่แค่นี้ละอ่ะนั่นคือตัวที่1ดัชนีก็เรียกว่าราคาผู้บริโภคเงินเฟ้อนั่นแหละครับง่ายๆก็อย่างนั้นอ่ะไปดูตัวที่2ค่าไฟ
อันนี้ข้อมูลนะครับก็ต้องขอบคุณคุณขอบศักดิ์นะครับซึ่งได้รวบรวมเอาไว้ผมจะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูลตัวเลขสถิติแล้วกันนะครับนะส่วนการวิเคราะห์ความเห็นของคุณขอบศักดิ์เองนั้นท่านผู้ชมลองไปติดตามอ่านในโพสต์ของแกเองได้นะคุณขอบศักดิ์นะครับบอกว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยในยุโรปเพิ่มขึ้น 7-12 เท่าตัวนับตั้งแต่กรกฎาคม2563ถึงกรกฎาคม2565ครับลงรายละเอียดแต่ละประเทศนะครับอิตาลีเพิ่มจาก38เป็น442ยูโรต่อเมกะวัตต์ต่อชั่วโมงกรีซนะครับ41เป็น338ฮังการี37เป็น371เยอรมัน30เป็น315ฝรั่งเศส33เป็น400สวีเดน11เป็น74สวิตเซอร์แลนด์33เป็น383ถ้ายังนึกภาพไม่ออกครับคุณกอบศักดิ์บอกว่าก็ให้คิดซะว่าถ้าเคยจ่ายค่าไฟเดือนละ 2,000 ตอนนี้ต้องมาจ่ายเดือนละ 20,000 ครับโอ้โหเอาไหมจ่ายค่าไฟเดือน 20,000 ร้านค้านะครับบริษัทห้างร้านที่เคยจ่ายค่าไฟเดือนละ 20,000 ก็ต้องมาจ่ายเป็น 200,000 มันจะอยู่กันยังไงล่ะครับพี่น้องนี่อ่ะนี่ก็ตัวเลขที่2นะครับค่าไฟอ่ะไปให้ดูกันอีกครับอ่ะไปดูกันที่ค่าเงินยูโรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอ่อนแล้วก็ต้องอ่อนอีกล่าสุดนะครับ 0.9904 ยูโรต่อดอลลาร์แล้วก็โกลแมนแซกนะครับคาดว่าจะต้องอ่อนลงไปอีกระยะหนึ่งที่นี้แหละครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องโค้ดนะครับผมเห็นด้วยกับคุณกอบศักดิ์ที่บอกว่างานนี้คนที่เดือดร้อนจริงๆนั้นเนี่ยคือประชาชนครับคนยุโรปตาดำๆนอกเหนือจากการต้องรับผลพวงผลกระทบจากสงครามนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงผู้นำรบกันไม่หยุดไม่หย่อนไม่เลิกไม่ราจนค่าไฟค่าก๊าซพุ่งสูงขึ้นชนิดที่เรียกว่าน่าคิดนะถ้าเป็นบ้านเรานะมึงเอ้ยจะอยู่ร้อยมันถึงพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้ไหมขนาดบ้านเราไม่ใช่อะไรนะค่าเจอน้ำมันก็ไปใช่ไหมแค่จากเมื่อก่อนลิตรละ34 35เนี่ยจะเป็นลิตรละ40เนี่ยขึ้นมา 6-7-8 บาทเนี่ยโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมมาตรฐานการครองชีพของประเทศอารยชนนะฮะเขาก็อดทนกันนะแปลกดีนะบ้านเราเนี่ยคงจะแบบว่าเนี่ยดูจากสดๆร้อนๆเนี่ยของเราถูกไหมตอนนั้นเนี่ยโอ้โหดีแล้วน้ำมันราคาลดลงอ่ะแต่ทีนี้เขาปล่อยได้ไงอ่ะเขาปล่อยให้มันมาขนาดนี้ได้ยังไงอันนี้น่าสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมประชาชนเขายอมจริงๆไม่ได้ยอมหรอกนะแต่ไปดูผลกระทบก่อนนะครับอย่างที่ว่าตะกี้นั่นแหละร้านอาหารบริษัทห้างร้านเนี่ยเคยจ่ายค่าไฟเดือนละ 20,000 เนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มเป็นเดือนละ 200,000 น่ะมันจะอยู่กันยังไงล่ะผลก็คือร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารในแบบร้านกลางคืนในอังกฤษในยุโรปก็ต้องปิดกิจการนะครับลงไปมีตัวเลขนะครับบอกว่าร้านแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์นะครับต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มจาก 2,370 มาเป็น 9,836 ยูโรเพิ่มขึ้น4เท่าไม่รู้ว่าจะต้องเปิดต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่อันที่1แล้วอันนี้อันที่1นะร้านปิดนะ2ก็คือไอ้ที่ใช้ไฟมากกว่าร้านอาหารก็คือโรงงานถูกไหมโรงงานก็ต้องทยอยครับปิดอลูมิเนียมโรงงานโลหะเพราะอะไรเพราะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากเมื่อโรงงานปิดก็จะกระทบต่อแน่นอนครับซัพพลายเชนต่างๆมันไปเป็นลูกโซ่แล้วครับท่านผู้ชมรถยนต์เครื่องบินขนส่งอาวุธเครื่องจักรนี่
ปิดแล้วจะกลับมาเปิดอีกก็ลำบากก็ต้องใช้เวลาเริ่มอีกหลายเดือนที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผู้คนเริ่มไม่พอใจแล้วครับผลที่ตามมาแน่นอนครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะค่าไฟแพงค่าก๊าซแพงนะครับร้านอาหารทยอยปิดตัวโรงงานทยอยปิดตัวซัพพลายเชนกระทบเงินเฟ้อพุ่งสูงเศรษฐกิจรีเซชชั่นแน่นอนอันนี้ไม่ต้องเป็นกูรูทางเศรษฐกิจก็บอกได้ครับท่านผู้ชมก็บอกได้แต่ก่อนจะรีเซชชั่นจะมานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนเนี่ยมาแล้วครับก็คือผู้คนก็ไม่พอใจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของยุโรปเอาล่าสุดง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเช็กรีพับลิก 70,000 คนครับออกมาประท้วงไม่พอใจที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมราคาพลังงานและเงินเฟ้อได้ซึ่งเดี๋ยวนะครับอาจจะเกิดเขาเรียกว่ามันมีอารับสปริงไอ้ที่พยายามจะให้เกิดในบ้านเราก็มีเอเชียนสปริงเดี๋ยวอาจจะเจอยุโรปสปริงนะครับเนี่ยอาจจะเจอก็เป็นได้ย้ำนะครับท่านผู้ชมว่านั่นยังไม่เข้าเรื่องเลยนะครับยังไม่เข้าเรื่องก็คือนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับยังไม่เข้าถึงเรื่องที่ผมว่าก็คือยังไม่เข้าฤดูหนาวครับเหมือนที่แกรสฟอร์มเขาออกประกาศออกมาแล้วนั่นว่ายังไม่เข้าเรื่องยังไม่เข้าฤดูหนาวถ้าฤดูหนาวมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องจ๋าดูกันเอาไว้คือผมไม่รู้นะครับว่าคนยุโรปดูแล้วจะรู้สึกยังไงเอาถามว่าทำไมแกรสฟอร์มถึงออกคลิปนี้ออกมาก็ก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นแล้วครับเพราะว่าในการประชุมนะครับ G7 ได้ออกนโยบายเพื่อที่จะเขาเรียกว่ากดดันนะครับเนี่ยรายได้จากการส่งของน้ำมันของรัสเซียให้ลดลงเป้าหมายก็คือต้องการให้รัสเซียนั้นไม่มีเงินไปทำสงครามออกนโยบายรัสเซียนoil price cap ออกมาปรากฏว่าเจอปูตินสวนเข้าไปครับปูตินบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับท่อก๊าซ Nord Stream 1นะครับรั่วชำรุดไม่สามารถส่งก๊าซให้กับยุโรปได้อย่างไม่มีกำหนดเนี่ยเสร็จแล้วก็นั่นแหละครับ Gazprom ก็ออกคลิปออกมาหนาวไหมคนดีเคยได้ยินไหมเพลงนี้เพลงเก่าหน่อยผมมันรุ่นโบราณแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเพลงไหมเพลงเกี่ยวกับหนาวมีไหมเนี่ยเพลงวัยรุ่นหน่อยไม่ค่อยมีไม่เป็นไรนะครับ นั่นแหละครับท่านผู้ชมทีนี้ไปดูครับว่าถ้ายุโรปนะครับเขาเตรียมการรับมืออะไรอย่างไรกันไว้บ้างนี่คือฤดูหนาวที่หนาวเหน็บของยุโรปเนี่ยนะทางคราวส์มูลเลอร์หน่วยงานด้านกำกับดูแลเรื่องพลังงานของเยอรมันบอกว่าเยอรมันเนี่ยสำรองก๊าซเอาไว้นะครับ 95% ของถังเก็บจะใช้ได้อีก 2.5 เดือนแต่ถ้าหากรัสเซียปิดท่อก๊าซลงปัจจุบันสำรองไว้ได้เหลือเพียง 85% เท่านั้นแปลว่าฤดูหนาวเนี่ยมันนู่นพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาโอ้ยนะครับท่านผู้ชมคือเอาง่ายๆเขายังไม่ปิดก๊าซเนี่ยยังมีก๊าซอยู่ได้แค่ 2.5 เดือนเท่านั้นเองถ้าปิดก็ไปอีกก็เรียบร้อยโรงเรียนรัสเซียแล้วครับนะก็ต้องหานะครับคงจะมีหาก๊าซจากแหล่งอื่นละหรือไม่ก็ต้องไปซื้อแบบเอาแบบว่าโกงราคาจากประเทศพวกเดียวกันเองนั่นอันที่หนึ่งเอาไปดูนะครับท่านผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของการสำรองก๊าซนะครับซึ่งยกตัวอย่างมาแค่เยอรมันให้ดูเนี่ยก็มีหลายที่นะครับไปเรื่องนโยบายการเยียวยาบ้างผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับเนี่ยรัฐบาลเยอรมันครับตั้งวงเงินไว้ 6.5 หมื่นล้านยูโรเพื่อรับ
มือในเรื่องนี้นะครับสวีเดนนะครับตั้งเงินเตรียมไว้ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์เสริมสภาพคล่องในตลาดทุนฟินแลนด์เตรียมเงินไว้ 1 หมื่นล้านดอลลาร์เสริมสภาพคล่องในตลาดทุนเช่นกันนี่อ้าวนะครับก็ถือว่าไม่รู้แล้วครับนะฮะทั้งค่าก๊าซทั้งค่าเยียวยาสารพัดสารพันนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุโรปตอนนี้ก็ต้องถือว่ารัสเซียเอาเรื่องนะครับอ่ะทีนี้อยากจะให้ดูนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นกับยุโรปตอนนี้เนี่ยใครจะไปเชื่อครับว่าผมบอกไงครับว่าไอ้ที่ตัวเลขที่เล่ามานะครับทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซค่าต่างๆเนี่ยผลกระทบต่างๆเนี่ยยังไม่เข้าโหมดความหนาวันลำบากยากเข็นนะครับซึ่งจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าเข้าโหมดนั้นอีกเนี่ยจับตาดูที่ทิศทางไทยเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะรายงานกันเอาเสมือนหนึ่งให้ความหนาวในยุโรปนั้นมาอยู่นั่งอยู่กลางใจของท่านผู้ชมกันเลยแต่นั่นแหละอีกระยะหนึ่งนะอีกสักเดือนหรือ2เดือนเนี่ยนะครับต้องติดตามกันต่อทีนี้ใครจะไปนึกครับว่าแหมยุโรปจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงยุโรปมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเพราะย้อนไปดูในอดีตครับย้อนไปดูในประวัติศาสตร์เวลาเปิดประวัติศาสตร์โลกนะครับท่านผู้ชมเราไปเปิดดูได้ว่าอารยธรรมนะครับตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็มาเกาะมาผูกมากลืนมาอยู่กับเราคนไทยด้วยเนี่ยการแต่งเนื้อแต่งตัวความคิดอาหงอาหารถูกไหมเนี่ยแบบฝรั่งอ่ะมันก็ผสมปนเปกันไปแต่นั่นแหละครับก็บอกว่าอารยธรรมของโลกเนี่ยเป็นสมัยใหม่เนี่ยกำเนิดมาจากยุโรปแล้วพอไปย้อนดูครับมันไม่ใช่แค่การกำเนิดของเช่นระบอบประชาธิปไตยปรัชญาเรื่องของศาสนาคริสต์ต้องบอกว่าคริสต์เนี่ยไปเกิดในเยรูซาเล็มนะครับแต่มามีอำนาจขึ้นมาในยุโรปหรือแม้กระทั่งความคิดนะครับต่างๆประชาธิปไตยสมัยใหม่การปฏิวัติลัทธิล้มจึงล้มเจ้าอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดอยู่ในยุโรปนี่แหละนั่นคือด้านหนึ่งนั่นคือความยิ่งใหญ่แต่ในความยิ่งใหญ่ของยุโรปก็จะมีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันครับนั่นคือเรื่องของการใช้อำนาจไปล้างผลาญไปทำลายวัฒนธรรมอื่นผ่านสิ่งที่เราเรียกกันว่าลัทธิล่าอาณานิคมลัทธิล่าอาณานิคมนะครับถ้าเล่ากันก็คงจะยาวแต่ผมเอารวมๆเร็วๆแล้วกันว่าหลังจากที่โคลัมบัสไปพบโลกใหม่สเปนกับโปรตุเกสตอนนั้นแข่งกันอยากจะได้ทองอยากจะหาทองจากดินแดนโลกใหม่แต่ผลที่ตามมาคือความพินาศย่อยยับของอารยธรรมในปัจจุบันก็คือทวีปอเมริกาใต้อินคามายาแอสเท็กเจอนักรบรับจ้างนะครับของสเปนที่เขาเรียกว่าคอนคิสตาดอร์เนี่ยเข้าไปถึงขั้นอารยธรรมล่มสลายไปเลยนะอินคากับแอสเท็กอย่างเงี้ยชัดเจนคือยิ่งกว่าสิ้นชาติอีกอะหมดอารยธรรมไปเลยอะเข็นฆ่ากันขนาดนั้นไม่นับเอาโรคนะครับระบาดไปแพร่เขาเนี่ยต่อมาครับท่านผู้ชมนะก็เข้าสู่ยุคของการล่าอาณานิคมก็อย่างที่เราเห็นนะครับบริษัท Dutch East India Netherlands นะ Netherlands เคยเป็นจักรวรรดิเพราะว่าถ้าเราดูหนังในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยชาวยุโรปพวกแรกเนี่ยที่เข้ามาติดต่อกับประเทศเรานะครับหรือว่าตอนนั้นก็คืออาณาจักรอยุธยาก็คือพวกดัชนั่นแหละ
และต่อจากดัชก็จะมีฝรั่งเศสก็จะมีอังกฤษการล่าอาณานิคมนะครับก็แผ่ขยายไปไม่ว่าจะในทวีปแอฟริกาในอินเดียในจีนหรือในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียตัวอย่างนะครับก็เราคงจะจำกันได้เช่นการที่ไทยนะครับต้องเสียดินแดนไปไทยทั้งอังกฤษและทั้งฝรั่งเศสในช่วงของการล่าการรุกคืบเข้ามาของชาติตะวันตกในสมัยของรัชกาลที่5นั่นนี่คือตัวอย่างของการก็เรียกว่าเป็นทวีปแห่งเจ้าอาณานิคมผมเอารวมๆนะครับเอาเร็วๆรายละเอียดคงจะต้องดูกันเยอะกว่านี้แต่ทำให้เห็นว่านะประเทศหนึ่งที่เคยยิ่งใหญ่นะครับอาณาไม่ใช่แค่ประเทศแหละครับเป็นอาณาจักรเลยก็ว่าได้เป็นจักรวรรดิเลยก็ว่าได้ต่อจากเนเธอร์แลนด์ก็คงจะเป็นอังกฤษนั่นแหละที่เขาเรียกว่าดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินมายึดครองนะครับบริษัทอีสต์บริติชอีสต์อินเดียเนี่ยมายึดอินเดียไม่ได้ทั้งทวีปนะครับก็สร้างบาปสร้างเวรเอาไว้ให้กับผู้คนในทวีปอื่นไปดูกันสักนิดหนึ่งครับเพราะมีคนก็พูดเรื่องนี้เอาไว้น่าสนใจเหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลที่เคยเห็นอยู่ในโลกโซเชียลเลยนะครับแต่เอามาย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะครั้งหนึ่งเคยมีคนแชร์กันเยอะแต่ผมเอามาย้ำให้เห็นอย่างน้อยก็เอาข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบได้ตระหนักได้จดจำกันไว้อีกสักครั้งหนึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในรายการโทรทัศน์ของ ABC ของออสเตรเลียนะครับเขาดีเบตกันว่าการตกเป็นอาณานิคมตะวันตกเนี่ยมีผลดีมากกว่าผลเสียใช่หรือไม่ปรากฏว่ามีนักวิชาการนะครับคนหนึ่งชื่อว่าสสิถากูลได้ตอบคำถามนี้ครับคุณสัสสินะครับได้บอกว่าอังกฤษได้มีส่วนทำให้อินเดียนั้นเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าทางวิศวกรรมทางสาธารณูปโภคทำให้อินเดียเป็นประชาธิปไตยทำให้ชาวอินเดียได้รับการศึกษาซึ่งก็ดูแล้วเหมือนน่าจะดีนะครับแต่เขาก็บอกว่านี่มีข้อเท็จจริงที่ควรเอามาพิจารณาอย่างนี้ตอนอังกฤษเข้ามายึดครองอินเดียนั้นอินเดียเป็นหนึ่งในดินแดนที่มั่งคั่งที่สุดในโลกมีสัดส่วน GDP 27% ของทั้งโลกตอนนั้นปี1700นะครับและอยู่ที่ 23% ในปี1800หลังจากครอบงำอินเดียแล้ว200ปีหลังจากนั้นอินเดียถูกทำลายขูดรีดปล้นชิงกลายเป็นประเทศยากแค้นข้นแค้นสัดส่วน GDP เหลือเพียง 3% ของทั้งโลกตอนนั้นกึกจากไป 1,947 ประชากร 90% ของอินเดียมีสถานะยากจนขณะที่อัตราผู้รู้หนังสืออยู่ที่ต่ำกว่า 17% อายุไขเฉลี่ยของประชาชนอินเดียณขณะนั้นอยู่ที่ 27% การเติบโตทางเศรษฐกิจของอาณานิคมบริติชอินเดียในปี1900ถึง1947ประมาณ50ปีนะครับอยู่แค่ 0.001% อันเป็นผลมาจากการสูบทรัพยากรและการขูดรีดภาษีขณะที่เรื่องเขาบอกว่าอังกฤษเป็นผู้ที่ทำให้คนอินเดียนั้นเนี่ยกลายเป็นผู้มีความรู้กลายเป็นผู้ดีมีความก้าวหน้าทางด้านการศึกษานักวิชาการเขาก็ตอบนะครับว่าอ้างถึงบันทึกชาวอเมริกันที่เดินทางมายังอินเดียในเวลานั้นครับงบประมาณการศึกษาของอินเดียทั้งประเทศตั้งแต่ประถมจนถึงอุดมศึกษาในช่วง1930น้อยกว่างบมัธยมครึ่งหนึ่งในรัฐนิวยอร์กซะอีกแล้วที่บอกว่าอังกฤษได้สอนความเป็นเลิศทางวิศวกรรมนะครับจริงๆแล้วก็ต้องเป็นผลงานของรัฐบาลอินเดียที่
ทำขึ้นเองหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษมากกว่านักวิชาการนะครับคนนี้ยังบอกว่าไม่มีอะไรเทียบได้กับความสำเร็จที่ของอินเดียที่ผงาดขึ้นจากกองเท่าฐานสิ่งที่อังกฤษได้ย่ำยีและกระทำต่อเราในช่วงเวลา200ปีก่อนหน้านั้นอินเดียเคยเป็นผู้ส่งออกสินทอรายใหญ่ของโลกมาตลอด 2,000 ปีจนกระทั่งอังกฤษทำลายอุตสาหกรรมนี้ลงในนามการค้าเสรีทุบรื้อกี่ทอตั้งพิกัดภาษีสูงลิ่วขนาดตัดนิ้วคนทอผ้าทำให้ชุมชนชิบหายคนตายข้างถนนเป็นเบื่อเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมอังกฤษเองอ้าวนี่นะครับท่านผู้ชมให้ดูว่าวีรเวรวีรกรรมที่ประเทศเจ้าอาณานิคมนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างไว้แค่ประเทศเดียวนะครับคืออังกฤษได้เคยไปทำกับประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็ถึงวันนี้แหละครับใครจะไปนึกใครจะไปเชื่อครับว่ามองไปที่อังกฤษมองไปที่ประเทศต่างๆในยุโรปซึ่งจริงๆแล้วก็มีประเด็นอื่นอีกนะครับประวัติศาสตร์ในยุโรปก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเองเกิดสงครามโลกครั้งที่1เกิดสงครามโลกครั้งที่2แบ่งขั้วแบ่งฝ่ายแยกข้างตีกันเองนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ที่หนักหนาสาหัสที่สุดนะครับผมเชื่อว่านั่นแหละครับยุโรปเองผ่านสงครามใหญ่มา2ครั้งแต่น่าสนใจว่าสงครามครั้งนี้นะครับแม้ว่าจะจำกัดพื้นที่อยู่ในยูเครนก็ตามแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมากกว่าเรื่องสงครามที่สู้รบกันด้วยกองกำลังทหารแล้วครับณขณะนี้และยุโรปกำลังอยู่ในสภาพที่ใครจะไปนึกใครจะไปเชื่อใครจะไปคิดครับว่านี่หรือคือดินแดนที่ครั้งหนึ่งมีประเทศที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมยึดครองไปทั่วแทบทุกทวีปในโลกมีความยิ่งใหญ่แต่ในความยิ่งใหญ่นั่นแหละครับไปสูบเลือดสูบทรัพยากรไปปล้นชิงไปเบียดเบียนบีทาผู้คนในดินแดนนั้นพูดเป็นภาษากฎแห่งกรรมจริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ทำความเข้าใจยากอยู่นะครับเรื่องกรรมในระดับรวมหมู่กรรมในระดับประวัติศาสตร์เนี่ยเอาเป็นว่าผมพูดเป็นอุปมาอุปไมยแล้วกันว่าขนาดนี้เนี่ยก็ให้ดูนะครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยกรรมกำลังจะตามสนองทวีปยุโรปหรือไม่จากวันนั้นนะครับเป็นอดีตเจ้าอาณานิคมยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ตอนนี้นะครับน้ำไฟพลังงานไม่มีจะใช้ผู้คนเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนตาดำๆเพราะผู้นำที่หลงเดินตามก้นมหาอำนาจอย่างอเมริกาแล้วนำพาความสวยมาสู่พลเมืองของประเทศตัวเองขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ